ครับแล้วก็มาบริจาคให้กับทางพี่หมอฤทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไม่ได้ไปไหนต่อครับนี้เสร็จธุระแล้วก็กลับบ้านนะครับผมไม่ได้ไปไหนต่อคิดถึงทุกคนเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานเลยครับเจอกันล่าสุดน่าจะงานไลฟ์ OTG ที่ผ่านมาเนาะเลขจบที่เลขเคลื่อนล่ะฮะออกแต่7975ไม่ใกล้เคียงเลยเนี่ย16เนี่ยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรก็จะมีเรียนเปียโนบ้างเรียนร้องเพลงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยแหละครับเริ่มเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่าย MV Free Fire น่าจะช่วงเขาก็กำลังหาคิวแต่คิดว่าน่าจะช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าเนี่ยแหละครับทุกคนก็จะได้ดู MV เพลงยืนหนึ่งกันแล้วบอกทุกคนก็หลายคนก็คงอยากดูแล้วเนาะเพราะว่า MV มันจะออกมาเป็นแนวไหนฟุกก็ลุ้นเหมือนกันว่าแบบมันจะออกมาเป็นแนวไหนเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เปิดแล้วก็กองถ่ายหนังก็จะเริ่มกลับมาถ่ายละเพราะว่าหนังก็ค้างมาเป็นแบบหลายเดือนแล้วว่ามันถูกเลื่อนมาแล้วก็ผมตัดไปแบบรอบหนึ่งถ่ายไปรอบนึงนี่เริ่มกลับมายาวอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องไปตัดอาจจะต้องได้ไปตัดผมอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกคนนะครับช่วงนี้ทำอะไรกันครับเรียนออนไลน์ทำงานออนไลน์ work from homeชอบเพลงมากขอบคุณมากนะฮะไปฟังกันเยอะๆนะครับผมเพลงยืนหนึ่งนะครับฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยว MV ได้ดูแน่นอนครับตอนนี้คือเริ่มมืดมาแล้วฝนน่าจะตกนะฮะตกแน่นอนหนูเรียนออนไลน์ค่ะสู้ๆนะครับผมเรียนออนไลน์แต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนก็น่าจะยังไม่ได้เปิดเนาะน่าจะแบบเรียนออนไลน์กันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะสู้ๆรอดู MV นะคะได้เลยครับฝากด้วยนะฮะผมน่าจะรีบถ่ายแล้วก็น่าจะรีบทำรีบปล่อยเร็วๆนี้แหละฮะได้ดูเร็วๆนี้แน่นอน MV ส่วนหนังก็ฝากด้วยนะครับก็น่าจะรีบถ่ายเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องอยู่ในช่วงของแบบการตัดต่อทำอะไรต่างๆอีกส่วนซีรีส์อื่นๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยน่าจะมีแบบทยอยเปิดตัวมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคุณครูบางคนก็บอกว่าครูบอกว่าอยากเปิดเรียนเหมือนกันแล้วใช่ไหมฮะสอนออนไลน์ไม่สนุกใช่ไหมฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สั่งจองพรีออเดอร์ตัวมูสนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะฮะตอนนี้มีกี่เรื่องแล้วครับโอ้ไม่อยากสปอยเลยอ่ะบอกไม่ได้ไม่ได้สปอยไม่ได้เรื่องจำนวนเนี่ยเรื่องจำนวนไม่ได้แต่จำนวนบอกไม่ได้จริงๆอยากให้ฝากติดตามนะครับแล้วก็น่าจะทยอยเปิดตัวอะไรอย่างที่ฟุกบอกใช่จะทยอยเปิดตัวนะบอกจำนวนไม่ได้จริงเอาเป็นว่าอยากถามทุกคนว่าอยากเห็นแบบฟุกเล่นในบทบาทไหนมากกว่าจริงจริงส่วนตัวฟุกเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากทำงานถ่ายหนังถ่ายซีรีส์อะไรที่มันแบบใหม่ๆเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบเฮ้ยตัวละครใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยครับเล่นกับพี่อมกี่เรื่องแล้วครับโอ้โหอันนี้ก็สปอยไม่ได้ฮะตัวเลขบอกไม่ได้เหมือนกันถามได้ทุกอย่างห้ามถามเรื่องจำนวนครับผม
เล่นกับพี่โอมค่ะเล่นกับพี่โอมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะต้องรอดูเพราะฟุกก็แบบไม่รู้เหมือนกันไม่อยากสปอยให้ฟุกเล่นเป็นผีพี่โอมเล่นเป็นหมอผีบทออกหลายๆค่ะโอ้จะดีเหรอฮะบทแฟดหลายๆครับทำไมอะทำไมถึงทุกคนอยากเห็นฟุกเล่นบทหลายๆอะทำไมเพราะว่าแบบเคยเห็นแต่บทแนวแบบสดใสน่ารักมาเยอะแล้วอะอยากเห็นแบบว่าอยากเห็นน้องฟุกเล่นเป็นหมอหมอผีได้ไหมฮะอยากเห็นแนวบูเยอะๆเพิ่งไปย้อนดูซีรีส์มาครับผมบทไหนได้หมดค่ะอยากเห็นโฟโต้บุ๊กเดี่ยวจริงๆก็มีแผนนะครับช่วงก่อนที่จะติดโควิดอ่ะเพราะว่าอยากทำโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบหลายอย่างมันก็ถูกเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโควิดชอบบทเวียงแบบใต้ฝุ่นลุกใหม่พี่โอมเป็นยังไงบ้างคะลุกใหม่เนี่ยผมเป็นอ๋อทีจีอะไรครับผมก็ดีครับแปลกตาดีวันจำได้เลยว่าแบบวันนั้นวัน OTG อ่ะพอไปถึงปุ๊บสวัสดีทุกคนละแล้วไม่เห็นพี่โอมนะคือพี่โอมมานั่งคุยกับลูกค้าอยู่แล้วฟุกก็เข้าใจผิดว่าลูกค้ากำลังคุยงานกับลูกค้าอีกอะไรเงี้ยเพราะฟุกไปจำไม่ได้ไม่คิดว่าเป็นพี่โอมกับพี่นิวแล้วพี่นิวก็ผมยาวเหมือนกันพี่โอมก็ผมยาวฟุกก็สวัสดีแล้วก็แบบเมินไปมองไม่เห็นก็หาอยู่พี่โอมอยู่ในรู้พี่โอมอยู่ในห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยหันมาอีกทีตกใจเอ้าวันนี้พี่โอมนี่จำไม่ได้ครับแปลกตาดีเป็นลุคใหม่ดีใครจะไปจำได้อะเนาะใช่ไหมแบบทุกคนก็คงแปลกตากันนะพวกไม่เคยเห็นพี่อมแบบลุคผมยาวไงแล้วพอเขาทำแบบนั้นอะเราก็จำไม่ได้และเหมือนพี่นิวเหมือนกันพี่นิวก็ทำแล้วเราก็แบบเราก็หาไอ้พี่อมอยู่ไหนเห็นพี่อมก็ต้องเห็นพี่นิวอันนี้คือเราไม่เห็นทั้งพี่อมทั้งพี่นิวเพราะว่าเขาผมยาวเหมือนกันดิอยากเห็นพี่ภูขี่มาเดือนที่9แล้วขอให้มีแต่เรื่องดีๆขอบคุณมากครับขอให้เจอเรื่องดีๆเหมือนกันนะเข้าเดือนใหม่แล้วก็ขอให้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับผมแล้วพี่โน้ตจำสองคนนั้นได้ไหมคะไม่ได้เหมือนพี่โน้ตก็จำไม่ได้มองเลยข้ามไปเรามองแบบว่าเราไม่คุ้นตาไงเพราะปกติเราจะเห็นพี่โอมในลุคแบบไอ้หล่อๆเนียบๆอะไรเงี้ยวันนั้นเขามาแบบลุคเท่ๆเซอร์ไงฟุกชอบกินชาเขียวหรือกาแฟชอบกินกาแฟครับไม่ค่อยชอบกินชาเขียวเท่าไหร่อยากไปหาแล้วอยากเจอเหมือนกันนะครับผมคิดถึงช่วงบรรยากาศแบบรวมพลรวมพลปี2ปีที่แล้วที่แบบยังสามารถรวมพลได้อะไรเงี้ยไปงานอีเวนต์เราก็ยังเจอกับแฟนๆอย่างนี้ไปแบบถึงแม้มีไลฟ์ได้เจอกับทุกคนก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่เหมือนมาเจอกันก็น่าจะขอภาวนาให้มันดีขึ้นเร็วๆนี้แหละครับเราน่าจะได้เจอกันสักทีอยากไปหามากใช่ไหมฮะตอนนี้กล้องทุกคนน่าจะแบบว่าไม่ได้หยิบกล้องเข้าใจเลยอ่ะเพราะเราก็แบบช่วงที่ฟุกแบบซื้อกล้องมาก็แบบเฮ้ยอยากไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คือแบบไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาเลยทุกคนก็เป็นเหมือนกันแหละเข้าใจหยิบกล้องหยิบเลนมาเช็ดทำความสะอาดบ้างนะฮะ เดี๋ยวฝุ่นจะเกาะเอา ดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับผม
กรรมบัตรงานมีท2คอนแน่นเลย จริงครับงานมีทงานคอนก็แบบโอ้ถูกเลื่อนไปเหมือนกันเซ็งเลยอุตส่าห์จะได้เจอกับทุกคนแล้วว่าตอนแรกแต่ไม่เป็นไรนะครับยังดีถือว่าเลื่อนยังไม่ได้แบบยกไปก็น่าจะได้เจอกันแหละอดทนใช่2วันเลยเนาะใช่ครับของพี่เหนียวอันนึงแล้วก็ของจีนเบมอันนึงความสะดวกสบายที่คุณสัมผัสได้99 Super Big Wave เป็นพอร์ตโค้ดลดทั้งบ้าน 5,999 บาทคลิกลับต่างๆช็อปเลยมืดมากตอนนี้4โมงจะ5โมงแต่แบบฟิลเหมือนแบบ6โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วรองานใหม่ๆอีกมากมายด้วยขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับก็จะตั้งใจทำออกมาให้แบบดีๆทุกงานฝากด้วยนะครับผมไปไหนครับกำลังกลับบ้านนะครับผมฝากมูสด้วยนะครับผมใช่ครับฝากมูสด้วยนะครับ Soft Touch Cleansing Mousseพี่ออเดอร์3วันแรกนะครับ3วันแรกจะ3วัน1 2 3จะได้โฟโต้บุ๊คด้วยนะครับผมก็เราก็ยังเปิดพีให้อีกนะครับใช่ครับทั้งหมดก็1เดือนฝากด้วย1เดือนนี้จะเป็นโปรโมชั่นนี้นะครับผมก็ฝากด้วยสามารถสั่งได้ถึงสิ้นเดือนเลยแต่ว่าถ้าโฟโต้บุ๊คจะ3วันแรก3วันแรก1 2 3เราก็หลังจากวันที่3ไปก็ยังสามารถสั่งปกติได้แพ็ค3กล่องจะลดเหลือ 1,000 บาทแล้วก็ถ้า1ชิ้น1กล่องก็จะเหลืออยู่390เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับฝากด้วยฝากด้วยช่วงนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะฮะบอกเลยว่ามูสเนี่ยมันเป็นแบบมูสที่ทำความสะอาดผิวหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถเช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยดังนั้นมันแบบมันไม่ใช่ว่ามันเป็นโฟมขนาดนั้นนะเนาะพี่นนท์เนาะคือบางทีแบบบางทีเราทาใช่คือฟุกอะได้ลองใช้มาแล้วบ้างเขาจะรู้สึกว่าแบบทาแล้วหน้ามันแบบลื่นๆแล้วมันทำความสะอาดใช่มันไม่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มันทำความสะอาดได้จริงยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเหมือนส่วนตัวเราเองอะคือต่อให้เราแบบเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วเราก็ยังอยากได้แบบคลีนซิ่งที่มันสามารถแบบเอาทำความสะอาดได้จริงๆเพราะบางทีเช็ดมันก็ไม่หมดอยู่ดีอ่ะตอนนี้สามารถใช้เป็นเช็ดเครื่องสำอางและล้างออกได้เลยใช่ครับเว็บล่มกันเลยทีเดียวใช่ครับไม่คิดว่าทุกคนจะแบบว่าทุกคนในการตอบรับดีมากขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมใหม่ครับใหม่มากเพราะว่าทีมขายก็เป็นแบบทีมใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนในความแบบไม่สะดวกอะไรที่มันผิดพลาดนะครับผมก็จะแก้ไขนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคำติชมเลยนะครับผมช่วงนี้ได้ฝึกเปียโนกับกีตาร์ไหมได้ฝึกอยู่ครับเรียนอยู่ครับผมเรียนทุกอาทิตย์เลยใช่อยู่กันกี่คนอยู่ตอนนี้อยู่กับพี่โน้ต2คนครับพี่โอมพี่นิวมีส่วนช่วยไหมพี่โอมพี่นิวเขาทำคอลลาเจนเนาะใช่อ๋อสวัสดีครับพี่เพชรน้องโตขึ้นเยอะเลยใช่ครับน้องแบบกี่ขวบแล้วว่าโอ้โห6-7ปีแต่เรา6-7ขวบได้แล้วเจอข้างหน้าฟุกอาจจะจำแม่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสวยขึ้นกันทุกคนจริงเจอกันข้างหน้าทุกคนจะแบบเฮ้ยหน้าเด้งหน้าใสกันหมดเลยอะ
แมบูสวยทุกคนแน่เลยจริงครับผมจริงๆไม่ต้องทำอะไรแมบูก็สวยกันอยู่แล้วนะฮะพี่อมไปไหนครับพี่อมน่าจะอยู่บ้านนะครับฝนมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วเนี่ยตกแล้วเนี่ยน่าจะตกทั่วกรุงเทพแน่เลยเพราะฟุกดูแล้วฟ้าแบบมืดทั่วเลยหาแสงหาแสงเพราะว่ามืดมากแต่จริงๆดูเหมือนมืดนะครับแต่ว่าแสงยังถึงอยู่จะมีโฟโต้บุ๊คคู่อีกไหมครับน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวลองเอาไปเสนอพี่ๆเขาดูนะเดินไปซื้อกับข้าวไปด้วยฟังไปด้วยกินอะไรดีฮะเย็นนี้พี่ฟุ้งว่ากินอะไรดีเพราะฟุ้งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรดีพี่ฟุ้งว่าคิดยากโคราชก็คึมๆน่าจะตกทั่วแล้วแหละครับเพราะว่าดูแล้วแบบเมฆหนามากเลยตอนนี้สวัสดีครับพี่เอสเป็นไงบ้างครับพี่โน้ตบอกว่าฉีดวัคซีนได้ข่าวว่าใครขึ้นคิดถึงแม่เอสมากๆเลยไม่ได้เจอกันเลยใช่คิดถึงแม่เอสมากๆเลยได้ข่าวว่าซอยบ้านน้ำท่วมด้วยที่บางปูอ๋อจะเอาแถวบ้านพี่เอสเลยนี่ใช่ไหมครับใช่โอ้เชียงใหม่แดดล่ะครับโอ้ราชบุรีก็คือท่วมแล้วตกครับราชบุรีก็ตกหนักใช่ไหมฮะนี่มันคือหน้าฝนใช่ไหมช่วงนี้ใช่ๆยังฝนอยู่ทางใต้ก็ตกแล้วจ้าโหอุดรแดดมากโอ้นี่ฟ้าครึ้มนี่ครึ้มมากเลยให้ทุกคนข้างนอกดูดิว่าแบบมีหนามากพี่เอ็ดบอกว่าดีขึ้นแล้วแต่โซมากเดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นนะฮะพี่เอ็ดพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆฮะใช่ดื่มน้ำแล้วนอนตะแคงช่วงนี้ใครออกไปไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยใส่แมสล้างมือบ่อยๆใช่ครับผมโอ้ที่เกาหลีก็ฝนตกอะครับอยากไปเที่ยวเหมือนกันเลยนะเกาหลีอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เกาหลีที่ต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างครับใครอยู่ต่างประเทศบ้างสุขภาพเช่นกันนะครับสินเจ้าครับตาลายครับเหมือนนั่งรถไปกับฟุกเลยใช่ไหมตอนนี้คือตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับกำลังกลับบ้านช่วงนี้คือแบบรถเริ่มกลับมาเยอะแล้ววันนี้รถติดมากใช่วันนี้รถเริ่มกลับมาเยอะแล้ววันนี้รถติดรถเยอะมากโอ้เพลงนะฮะเพลงอะไรอ่ะฟุกเกิดไม่น่าจะทันนะว่าเราต้องมีคนแซงเปิดวิทยุเอานะครับตอนนี้
ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเพราะฟุกก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเลยขอกำลังใจในการเรียนออนไลน์แหละครับสู้ๆนะครับผมน่าจะหนักเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้สอบหรือว่าเพิ่งเปิดเทอมครับน่าจะใกล้สอบหรือปลายกันยาตุลาเนาะฟูว่าน่าจะช่วงแบบใกล้ไปปลายปีน่าจะแบบกลางภาคหรืออะไรสวัสดีครับครูฮาร์ดกำลังกลับบ้านไม่ได้ไปไหน พอดีเอาของไปให้กับทางหมอฤทธิ์มาจะสอบแล้วโอ้ยิ่งจะสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือแบบหนักๆเลยผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มาสอบก็คือสอบออนไลน์ใช่ไหมฮะสอบออนไลน์หนักมากเพราะว่าคือเหมือนแบบจะเหมือนกับแบบสอบเป็นโอเพนบุ๊กก็ใช่แต่ว่าอย่างที่ผมเคยสอบมันก็จะเป็นแบบว่าเขาสอบค่อนข้างที่จะยากก็อ่านหนังสือเตรียมตัวดีๆกันนะครับเจอพี่เอิร์ดบ้างไหมไม่ได้เจอเลยอะครับผมเอิร์ดก็เจอกันล่าสุดน่าจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันทางเนื้อสว่างทางข้างหลังใช่ครับในเมืองแม่จะตกหนูสอบกลางภาคไปแล้วคะแนนคือพอได้อยู่แต่แบบเพ้อเอานาเราก็ทำเต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับผมใกล้ถึงบ้านยังใกล้ละครับไม่ไกลละอีกประมาณ5นาทีก็น่าจะถึงบ้านแล้วครับแต่ดีอย่างคือฝนเหมือนจะตกแต่ว่ายังไม่ตกแบบปล่อยๆลงมาแล้วตอนแรกนะตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะที่บ้านจะตกหนักหรือเปล่าโอ้นี่เพลงเปิดดีมากเลยนะทุกคนน่าจะเกิดทันกันเพลงความหมายดีๆทั้งนั้นพี่อ้อยพี่ชอดเพลงนี้ก็เพราะใช่เพลงนี้ก็เพราะเป็นเหมือนกันนะฟุกก็เป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงยุคแบบ90เพลงแบบเก่าๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบความหมายมันดีถึงแม้แบบความหมายมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่เรารู้สึกว่าแบบทำนองความหมายดนตรีมันพอดี เกิดไม่ทันเหรอฮะเป็นไปไม่ได้ครับฟุกแอเรียนี่น่าจะเกิด โอ้โหหนู3ขวบโอ้ถ้า3ขวบนี่ฟุกน่าจะขวบครึ่งอยู่ทางนั้นฮะจริงใช่ไหมฮะเพราะทุกวันนี้เราก็ยังฟังอยู่เลยนะเพลงแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคือฟังมันก็ไม่เบื ออยู่กับพี่โน้ตครับอยู่กับพี่โน้ต2คนครับทำไมเห็นเหมือนกันอยู่หลายคนเลยอยู่กับพี่โน้ต2คนนะพี่โน้ตขับรถครับผมฝากทักทายพี่โน้ตด้วยครับแหมมีคนบอกทักทายด้วยสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่โน้ตขับรถอยู่นะครับตอนนี้
มาถึงแถวบ้านแล้วคือฟ้าแบบสว่างเลยคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยพอดีแป๊ะเลย30นาทีได้ทานลำไยหรือยังทานไปบ้างแล้วนะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าลำไยอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเหมือนแบบน่าจะช่วงหน้าลำไยแล้วมั้งเพราะเหมือนวันนั้นแม่ซื้อมาอยู่ช่วงนึงฟังเพลงอีสานไหมครับฟังบ้างครับผมรู้สึกว่าก็มีเสน่ห์ดีนะเพลงแบบอีสานเราก็ฟังแบบบางเพลงอยู่เอฟสองทุ่มมันก็จะถึงบ้านแล้วนะครับผมโหนี่เราไลฟ์มาถึงกันชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอเร็วมากครึ่งอ่ะเอาเมื่อกี้เราเริ่มครึ่งเหรอแล้วก็เราเริ่มสี่โมงครึ่งเราใช้เวลาครึ่งเดินทางครึ่งชั่วโมงทั้งไปและกลับเป๊ะเมื่อกี้ครับผมตอนนี้ก็จะถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไง